shouldn't throw away plastic. It's a pity, the place is so nice, but the with this rubbish, it's a shame. Look. Destruction. Destruction. No plastic anymore. นี่ได้มีโอกาสพาแขกท่องเที่ยวมาแต่ฝรั่งเศสเนาะมาเที่ยวเลยได้มีโอกาสมาที่สถานที่ท่องเที่ยวดงลิงสถานที่ท่องเที่ยวดงลิงนี่เนาะแล้วมาเห็นสภาพที่ว่าขี้เหงื่อขี้เหงื่อเต็มไปเลยถุงยางถุงขนมถุงยังถิ่มสะถิ่มไส้นะเละกันนะอายน้ำแขกต่างบ้านต่างเมืองเขาเนาะว่าสิอธิบายแบบใดว่าเอาเป็นอย่างสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่าขึ้นซื่อที่ว่ามีในวงจรของการท่องเที่ยวมันคือเป็นแบบนี้นะแต่ครั้งหนึ่งเนาะปีก่อนนี่พวกเฮาบริษัทท่องเที่ยวโกลเด้นแลนด์นี่เคยมีจัดกิจกรรมโครงการที่ว่า Go for Clean เนาะมาอนามัยมาเก็บกวาดเหงื่ออยู่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้แต่มากลับมาคืนอีกครั้งนี่มันคือเก่าเลยเห็นนะแบบสภาพขี้เหงื่อสภาพแวดล้อมความบ่สะอาดงามตานี่มันคือเก่าเลยแห้งยิงบ่เก่าอีกนะเลยอยากเงียบห้องให้พวกเฮาทุกคนที่ว่ามีโอกาสหรือว่ามีแวะมาสถานที่แห่งท่องเที่ยวแห่งนี้ที่ว่าอยากให้อาหารลิงหั่นนะอยากให้ทุกคนหั่นช่วยกันเนาะรักษาความสะอาดและอาหารที่ให้ลิงนี่เนี่ยอยากให้เอาว่าเป็นพวกที่ว่ากล้วยหรือว่าหมักถั่วลวกอะหยังเนาะที่ว่าแนวว่าเศษเหลือของมันน่ะสามารถย่อยสลายได้ว่าอยากให้เอาเป็นพวกขนมหรือว่าอีหยังที่ว่ามันมีถุงยางถุงพลาสติกนะเพราะว่าหลังจากนั่นแหละสภาพขี้เหงื่อนี่ก็คือเห็นนี่แหละหลังไปเฮาพาแขกบ้านแขกเมืองมาน่ะมันน่ะอายอ่ะนะที่ว่าเฮาบ่ฮู้ว่าสิอธิบายให้เขาแบบใดนะเขาคือสิตกใจเนาะบ่เคยเห็นสภาพแบบนี้ที่เขาอย่างมาเบิ่งลิงเนาะอย่างมาเบิ่งดงลิง Amazing ลิงเนาะที่ว่าเป็นจุดไฮไลท์ของจุดท่องเที่ยวนี่กลายเป็นมาเขามา Amazing ขี้เหงื่อเลยนะแปลว่าแนมไปทางใดก็เห็นแต่ขี้เหงื่อเขาเลยบ่สนใจลิงเลยเขามาสนใจขี้เหงื่อเลยนะเป็นตนอายอีหลีเนาะสวยๆกันเนี่ยเนาะเจ้าคนลาวเฮาทุกคนนี่คิดว่าส่วนหลายแหละคนมาเที่ยวนี่ก็เป็นคนเฮานี่แหละคนต่างประเทศนี่เขาสิบ่ถิ่มขี้เหงื่อสะทรายคือแบบนี้นะยังให้พวกเฮานํามาซอยกันรักษาความสะอาดช่วยกันช่วยรักษาหน้าตาประเทศชาติของเฮานี่แหละหน้าตาภาพพจน์ของคนลาวเนาะเขาสิคิดแนวใดในมุมมองของคนต่างประเทศที่มาเที่ยวบ้านเฮาจ้ะ